คริสเตียโนโรนัลโดเคยเปรียบเทียบการแยกทางกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าตนเองยอมเป็นอิฐก้อนแรกที่ถูกรื้อเพื่อสร้างอาณาจักรใหม่ของสโมสรครับบทสัมภาษณ์ครั้งนั้นที่ก่อความบาดหมางทางใจในวงกว้างมักถูกนำเอาถ้อยความหลายประโยคไปสร้างดราม่าจนส่งผลกระทบต่อผู้พูดครับแต่สำหรับประโยคดังกล่าวเชื่อว่ามีหลายคนรอพิสูจน์น้ำคำของโรนัลโดว่าจะถูกต้องหรือจะเกิดขึ้นหรือไม่แน่นอนว่าอิฐก้อนแรกถูกโยนทิ้งออกไปแล้วและอิฐก้อนต่อมาเริ่มถูกรื้อถอนไม่ว่าจะเป็นนักเตะอย่างดาวิดเดกากับอีกบางคนรวมทั้งระดับผู้บริหารที่น่าจะยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับจนไปถึงการที่ตระกูลเกลเซอร์คิดขายทีมแต่ได้มาเพียงหุ้นส่วนทีมรายใหม่ที่ชื่อเซอร์จิมแรดคลิฟเท่านั้นครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในช่วงเริ่มต้นสร้างอาณาจักรใหม่อย่างจริงจังในระดับโครงสร้างสโมสรแต่ดูเหมือนว่าทางด้านโครงสร้างฟุตบอลพวกเขากลับไม่พบดีไซน์ใหม่ที่ถูกต้องเลยครับเพราะการรื้ออิฐเก่าแล้วนำอิฐใหม่เข้ามาตามแผนงานของวิศวกรประจำโครงการที่ชื่อเอริกเทนฮาร์กซึ่งเริ่มขึ้นไปกว่า 35% แล้วกลับยังไม่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับหากแต่กลับแย่ลงเรื่อยๆด้วยซ้ำอิฐใหม่เกือบทุกก้อนของเขาไม่สามารถสร้างความมั่นคงให้ทีมได้ทั้งที่เป็นอิฐราคาแพงที่เจ้าตัวเป็นคนเลือกเองกับมือส่วนอิฐก้อนเดิมค่อยๆผุพังจากเดิมทั้งที่เคยแข็งแกร่งจากฤดูกาลที่แล้วครับแน่นอนว่าปัญหาอิฐเสื่อมสภาพจากอาการนักเตะบาดเจ็บคือปัญหาใหญ่ที่เขาควบคุมไม่ได้ครับแถมอิฐก้อนที่ทีมผลิตขึ้นเองยังไม่สามารถใช้การได้ดีเท่าที่คาดหวังเอาไว้นั่นจึงทำให้ขาเก้าอี้ของวิศวกรโครงการเริ่มไม่มั่นคงมากขึ้นตามตัวเลขการพ่ายแพ้ของทีม1ปีกว่าๆนับจากอีกก้อนแรกทำลายตัวเองอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ดูเหมือนว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น3รายอาจจะเลยเถิดจนไปถึงการเปลี่ยนแปลงคนคุมโครงการซึ่งเท่ากับว่าจะกลายเป็นการเปลี่ยนคนรื้ออิฐใหม่ที่ต้องกลับมาเริ่มต้นรื้ออิฐก้อนแรกอีกครั้งตามแผนงานของตนครับ11ปีภายหลังอภิมหาวิศวกรอำลาอาณาจักรแห่งนี้ไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุ่มเงินเกิน 1,000 ล้านไปกับเหล่าวิศวกรโครงการหลากหลายสไตล์คนแล้วคนเล่าครับแต่สิ่งที่ได้กลับมากลายเป็นเวลาที่ดูเหมือนจะสูญเปล่าภายใต้ความคาดหวังที่สวนทางกับผลงานครับหรือแท้จริงแล้วอาณาจักรแห่งนี้ต้องถูกทำลายจนไม่เหลืออะไรเสียก่อนจากนั้นค่อยสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งแต่ใครล่ะจะเป็นผู้จัดการโครงการวิศวกรโครงการผู้คุมงานรวมทั้งอิฐก้อนใหม่ที่เข้ามาเป็นชิ้นส่วนในการก่อสร้างทีมใหม่ครับ